ดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนครับคืนนี้เราเริ่มด้วยการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงที่ยุติลงไปเมื่อช่วงเช้านะครับหลังจากที่ยื่น3ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสำนักงานองคมนตรีและร่วมกันปักหมุดคณะราษฎรครั้งที่2นะครับโดยนัดหมายชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งร่วมกับคณะประชาชนปลดแอกในการเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่24กันยายนและก็เตรียมเชิญชวนประชาชนให้ร่วมหยุดงานประท้วงในวันที่14ตุลาคมติดตามในรายงานคุณทัปปณีเอียดศรีชัยครับพลตำรวจโทภคพงศ์ พงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นตัวแทนรับจดหมายจากนางสาวปนัสยาสิทธิจีรวัฒนกุลแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่จะนำขบวนไปยื่นหนังสือที่สำนักงานองคมนตรีที่อยู่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังรักษาความปลอดภัยในเขตพระราชฐานมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแผงกั้นเหล็กและมีการนำรถเมย์มาปิดกั้นการจราจรในพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังจึงต้องมีการเจรจาเพื่อให้มอบหนังสือผ่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งยืนยันว่าจะมีการส่งเอกสารตามขั้นตอนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้นางสาวปนัสยาจะไม่มั่นใจว่าจดหมายจะไปถึงสำนักงานองคมนตรีหรือไม่แต่ได้ยื่นหนังสือและจะติดตามต่อไปที่จะดำเนินการอันนี้ก็พี่พูดได้แค่นี้ว่าพี่ดำเนินการในส่วนของได้ไหมคะว่าแบบพี่ได้ส่งให้ใครก่อนแล้วจะเป็นไงหรือได้รู้ไงว่ามันจะแบบมีขั้นตอนดำเนินการจริงไหมของพี่ก็ต้องส่งให้สำนักงานชาติสำนักงานชาติเนี่ยก็จะพิจารณาดำเนินการเกี่ยวข้องกับสำนักงานชาติจดหมายเปิดผนึกมีข้อเรียกร้อง3ข้อขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและกลุ่มเครือข่ายผลประโยชน์ที่ถูกแต่งตั้งมาโดยคสช.นั้นลาออกขอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือต้องมีการตั้งสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดและต้องร่างใหม่ได้ทุกหมวดทุกมาตราโดยเฉพาะหมวดพระมหากษัตริย์และขอให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแนวทางที่แนวร่วมธรรมศาสตร์ได้เสนอไว้ทั้ง10ข้อโดยยืนยันว่าข้อเสนอไม่มีข้อใดที่มีเนื้อหาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แม้จะเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไม่มีเหตุความรุนแรงขึ้นเนื่องจากมีการเจรจาตามขั้นตอนทางผู้ชุมนุมส่งตัวแทนเพื่อเข้าไปยื่นหนังสือและเมื่อแล้วเสร็จก็มีการเคลื่อนขบวนกลับไปที่ตั้งในท้องสนามหลวงและประกาศยุติการชุมนุมแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเปิดเผยว่าการชุมนุมในวันที่19ถึง20กันยายนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการเข้าใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพื่อทวงคืนจิตวิญญาณธรรมศาสตร์การยึดสนามหลวงเป็นสนามราษฎรและการยื่นหนังสือผ่านทางองคมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอได้รับการตอบสนองและในวันที่24กันยายนจะไปร่วมชุมนุมกับคณะประชาชนปลดแอกเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ24นี้เป็นการชุมนุมที่จัดโดยกลุ่มประชาชนปลดแอกซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับผมแต่เราร่วมอุดมการณ์กันเราจึงจะไปสมทบเป็นการไปกดดันเป็นการไปแสดงพลังมวลชนให้เตือนสติส.ส.และส.ว.ว่าในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้นั้นให้คำนึงถึงเสียงของประชาชนด้วยการชุมนุมวันนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้จัดทำหมุดคณะราษฎรขึ้นมาใหม่โดยนำมาปักหมุดไว้ที่สนามหลวงเป็นการปักหมุดคณะราษฎรครั้งที่2เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจากคณะราษฎรเมื่อปี2475ถึงคณะราษฎรในปี2563ที่มีการอ่านประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อสู้ครั้งนี้โดยนายอานนท์นำพาทนายความศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของนักศึกษาในการผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จขึ้นจริงทัปปณีเอสศรีชัยข่าวสามมิติรายงานนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่ดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังและแก้ปัญหาไปพร้อมกันส่วนกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าพบการกระทำผิดกฎหมายในระหว่างการชุมนุมแต่ว่าอยู่ระหว่างรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสินใจจะเอาผิดหรือไม่นะครับพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวงหลังการชุมนุมเสร็จสิ้นก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ตระเวนช่วยกันเก็บขยะในพื้นที่ชุมนุมแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำความสะอาดซ้ำอีกเพื่อเปิดพื้นที่บางส่วนให้ประชาชนเข้าไปได้
ส่วนบริเวณที่ผู้ชุมนุมฝังหมุดที่เรียกว่าหมุดคณะราษฎรเจ้าหน้าที่เทศกิจได้นำรั้วไปล้อมเอาไว้เพื่อรอการประชุมตัดสินใจของกทม.รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันแถลงข่าวหลังการชุมนุมยุติลงโดยระบุว่าแม้ว่าภาพรวมทั้งการจัดกำลังเจ้าหน้าที่และการชุมนุมจะผ่านไปด้วยดีแต่ก็พบการกระทำความผิดกฎหมายในหลายประเด็นทั้งการชุมนุมโดยไม่แจ้งชุมนุมเกินเวลาที่กำหนดรวมถึงการปักหมุดในพื้นที่สนามหลวงซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรุงเทพมหานครและกระทรวงวัฒนธรรมนะครับว่าจะดำเนินการร้องทุกข์หรือไม่อย่างไรถ้าเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระนะครับแม้ว่าเหตุการณ์มันจะต่อเนื่องกันก็ตามนะครับในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นช่วงที่ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสู่สนามหลวงนะครับถ้าในขณะที่สนามหลวงเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีให้บริการเป็นสาธารณะการชุมนุมโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนะครับก็ถือว่าเป็นการชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมายนะครับนี่คือความผิดส่วนที่หนึ่งเมื่อเข้าไปในท้องสนามหลวงแล้วนะครับอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งร่วงเลยเวลาที่สนามหลวงเปิดให้บริการนะครับและก็เกินเวลานะครับถือว่าเป็นความผิดส่วนที่สองนะครับและก็ความผิดส่วนที่สามก็คือการดำเนินการปักหมุดนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนเกินนะครับส่วนเกินของท้องสนามหลวงซึ่งเคยไม่ใช่สิ่งที่พึงมีในท้องสนามหลวงนะครับก็ในส่วนนี้ทางกรุงเทพมหานครควรจะต้องพิจารณาดำเนินการต่อไปครับสำหรับการปราศัยตลอดคืนที่ผ่านมาทีมพนักงานสอบสวนที่มีอยู่กว่า40นายก็จะพิจารณาว่ามีส่วนใดเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงพิจารณาว่าแกนนำคนใดกระทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวของศาลจากคดีเดิมหรือไม่พลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยขอบคุณผู้ชุมนุมที่ต่างเรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์การชุมนุมในอดีตด้วยความเข้าใจโดยไม่มีปัญหากระทบกระทั่งและใช้ความรุนแรงต่อกันพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลรับทราบและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกพื้นที่การแสดงออกของทุกฝ่ายและจะเร่งแก้ปัญหาร่วมกันนะครับอิทธิพลจากพายุโนอึนยังส่งผลกระทบอยู่ในหลายพื้นที่นะครับล่าสุดน้ำป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวหลากเข้าท่วมนาข้าวและชุมชนในพื้นที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิบางหมู่บ้านถนนถูกตัดขาดนะครับเมื่อค่ำที่ผ่านมาก็มีปัญหานะครับติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานสดจากคอนสารชัยภูมิครับคุณสถาพรครับคุณกิติครับจากแคนดงที่บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้น้ำลดระดับแล้วก็ประชาชนสามารถเข้าไปทำความสะอาดบ้านได้แล้วครับค่ำวันนี้เรามาที่คอนสารจังหวัดชัยภูมิที่นี่มีบางชุมชนได้รับผลกระทบจากน้ำที่หลากมาจากทางเหนือไหลเข้ามาท่วมชุมชนถนนแล้วก็นาข้าวนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ต้องเร่งเข้าไปอพยพกันเร่งด่วนช่วงนี้เราจะย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับไปดูภาพเหตุการณ์เมื่อตอนเย็นนะครับมวลน้ำสีขุ่นเข้มที่ทะลักผ่านประตูระบายน้ำล้นตลิ่งคลองน้ำเซินหลากเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่4บ้านท่าเริงรมตำบลทุ่งพระระดับน้ำเพิ่มสูงและแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับชาวบ้านต้องจอดรถรอดูสถานการณ์ไม่กล้าข้ามเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวหลังมีรถของบริษัทส่งพัสดุพยายามขับฝ่าเข้าไปแต่ถูกน้ำพัดติดอยู่ข้างทางคนขับที่เป็นพนักงานกังวลใจเพราะว่าหลังกระบะก็ยังมีพัสดุที่ต้องเอาไปส่งอีกจำนวนมากทีมกู้ภัยต้องช่วยกันประสานขอรถไถมาช่วยลากก่อนที่มวลน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นมวลน้ำก้อนนี้หลากจากที่สูงลงที่ต่ำจากที่ราบสู่ที่ลุ่มนั่นทำให้อีกหลายหมู่บ้านที่อยู่ต่ำลงมาถูกน้ำท่วมโอบล้อมทางเข้าออกทุกจุดทีมข่าวได้รับแจ้งมีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุติดอยู่ด้านในบ้านห้วยขี้ตมทีมคู่ไปต้องเร่งส่งกำลังเข้าไปช่วยกันพาชาวบ้านทั้งหมดหยิบเอาข้าวของที่จำเป็นออกมาให้ห่างจากเส้นทางไหลของน้ำนะครับและบางส่วนเป็นห่วงทรัพย์สินผู้ใหญ่บ้านก็ขอร้องให้ออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะที่น้ำหนาวยังมีฝนตกเป็นระยะน้ำหลากไปเร็วมากนะครับยิ่งมืดหลายคนก็เป็นห่วงพี่น้องที่อยู่กลางนาซึ่งมีบางคนหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นและติดต่อไม่ได้จึงร้องขอให้กู้ภัยช่วยตามหาและที่สุดก็เจอและพากลับออกมาด้วยความปลอดภัยนะครับถนนหลายหมู่บ้านในตำบลทุ่งพระถูกน้ำท่วมครับบางจุดรถยนต์พอไปได้แต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เท่าเราย้อนกลับไปสำรวจที่ประตูระบายน้ำท่าสองคอนที่บ้านห้วยแก้ว
ตอนนี้ระดับน้ำหน้าเขื่อนลดลงแล้วจากเมื่อเช้าที่สูงจนเกือบล้นประตูแต่ก็ยังปักธงแดงแจ้งเตือนภัยและแม้ว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จะหลากลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแต่ชาวบ้านและผู้นำบอกว่ายังวางใจไม่ได้คืนนี้ยังต้องจัดเวรยามเฝ้าระวังไปฟังเสียงของชาวบ้านครับประมาณ 2-3 โมงเลยเหลือจะถึงพื้นสะพานเลยประมาณ50เซนเมื่อเช้าคือมันมาสูงมากครับน้ำสูงครับทีนี้มันก็ลดหลั่นลงไปแล้วครับทีนี้พื้นที่ต้องระวังก็คือท้ายน้ำหลังจากนี้ท้ายน้ำแถวตำบลลงบังอำเภอคลองสามแถวนู้นครับนนหันแถวนู้นแหละครับก็เตรียมรับน้ำครับเตรียมรับน้ำครับนี่ทางผู้นำทางชาวบ้านก็ต้องช่วยกันมาเฝ้าระวังกันตรงนี้นะครับครับมาดูด้วยครับเมื่อคืนนี้ก็มีกำนันคือยังประมาทไม่ได้นะตรงนี้เพราะว่าท้องฟ้าฝนยังตกอยู่ครับเหตุการณ์ที่นี่เป็นลักษณะของน้ำหลากนะครับก็จะหลากลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจากที่ราบลงสู่ที่ลุ่มอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นทางน้ำผ่านจากนี้ไปนะครับก็คือพื้นที่ของตำบลดงบังในอำเภอคอนสารนะครับเจ้าหน้าที่ก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องที่อยู่ทางพื้นที่ท้ายน้ำรับน้ำต่อไปก็ขอให้เฝ้าดูระดับน้ำในคลองแล้วก็ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนจากทางราชการนี่เป็นภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ทั้งหมดครับคุณกิติครับขอบคุณครับคุณสถาพรครับช่วงนี้เราไปดูตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงนะครับด้วยการสร้างแหล่งน้ำและอาหารให้อุดมสมบูรณ์ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งผ่านมา2ปีของโครงการกระชานุรักษ์ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างพื้นที่แหล่งอาหารเพิ่มเติมให้กับสัตว์ป่าหลังจากที่พบว่าสามารถลดปัญหาการออกมาจากป่าของช้างได้และขยายสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆโดยรอบเพิ่มเติมนะครับคุณธีรุธนิมโรธรรมมีรายละเอียดครับใช่ครับนี่เป็นรอยเท้านะครับชุดนี้ที่ออกมานี่ประมาณนะ7ตัวประมาณ7ตัวที่ออกมาเป็นแนวหน้าครับใช่ครับใช่เป็นส่วนหน้าที่ลงมาหากินนำทางนำร่องเนาะและหลังจากนั้นสภาพสวนยางของชาวบ้านในพื้นที่รอยต่ออุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงในจังหวัดจันทบุรีได้รับความเสียหายจากการออกหากินของช้างป่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาร่องรอยและคราบดินต่างๆยังปรากฏอยู่ให้เห็นได้ชัดซึ่งนี่คือวิถีชีวิตที่พวกเขาพบเจอมานานนับ10ปีช้างที่ออกมาบนท้องถนนและกัดกินพืชสวนของชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อแห่งนี้ปรากฏออกตามสื่อบ่อยครั้งทั้งสร้างความเสียหายต่อพืชสวนและเป็นอันตรายต่อชุมชนรวมถึงตัวของช้างเองกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเรื่อยมานายอาทรเอี่ยมละออคือหนึ่งในชาวบ้านจากโครงการกระชานุรักษ์ที่หันมาปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นชะอมเนื่องจากสวนของเขามักถูกช้างถิ่นเข้ามาหากินเป็นประจำซึ่งพบว่าได้ผลเป็นอย่างดีก็คืออันนี้จะช่วยในลักษณะของช้างเดี่ยว1เชือก2เชือก3เชือกเนี่ยโอเคอยู่เขาก็แล้วช้างอ่ะเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเขามาแล้วเขาหักทำลายแล้วเราขับไล่เขาเนี่ยเขาจะไม่ได้กินก็เหมือนค่อยๆปรับข้อหากันคือถ้าเขาไม่ทำลายของเราเราก็ไม่ทำลายเขาขณะเดียวกันชาวบ้านก็ได้รับการอบรมจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการและเรียนรู้วิธีขับไล่โขลงช้างป่าที่มักเข้ามาหากินตามชุมชนโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมที่ช้างเริ่มกลับมาหากินในละแวกนี้ด้วยการจัดชุดเฉพาะกิจประจำหมู่บ้านลาดตระเวนป้องกันช้างป่าเข้าทำลายพืชสวนครั้งแรกที่เราใช้วิธีต้อนกลับเข้าป่าแล้วบล็อกช้างหายไปเลย4ปีเต็มๆเพราะสิ่งที่เราบล็อกเนี่ยไม่ใช่วันเดียวเราบล็อกจนเขาคิดว่าออกกินที่นี่ไม่ได้แน่นอนเขาก็ย้ายทันทีย้ายไปที่อื่นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงเป็นพื้นที่รอยต่อป่า5จังหวัดภาคตะวันออกมีเนื้อที่กว่า 52,300 ไร่ซึ่งมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า137ชนิดโดยเฉพาะช้างป่าที่หากินในละแวกนี้ถึง442ตัวเฉลี่ยแล้วพบว่าในแต่ละปีจะมีช้างเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งคาดว่าใน10ปีนี้จะมีจำนวนช้างเพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัวพื้นที่บริเวณนี้ครับเป็นหนึ่งในโมเดลนำร่องสำหรับการสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าในบริเวณนี้ทั้งทุ่งหญ้าโป่งแล้วก็แหล่งน้ำนะครับซึ่งหลังจากที่ทดลองทำมาได้1ปีพบว่ามีสัตว์ป่าลงมาหากินบริเวณนี้เป็นจำนวนมากสังเกตได้จากร่องรอยของสัตว์ป่าที่เราพบกันในวันนี้นะครับนั่นก็ทำให้เจ้าหน้าที่ได้มีการปรับแผนครับเพื่อที่จะขยายพื้นที่ในบริเวณนี้เพิ่มเติมไปอีก15ไร่ด้วยกันทุ่งหญ้าแห่งนี้เป็นแปลงทดลองที่ศูนย์ปฏิบัติการขชานุรักษ์ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า2ปีจนเห็นผลที่เป็นรูปธรรมจากการติดกล้องดักถ่ายสัตว์และพบความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของสัตว์ป่าที่เข้ามาหากินลดความเสี่ยงที่จะออกไปเผชิญหน้าและพบกับแรงกดดันจากมนุษย์ซึ่งปัจจุบันได้ขยายพื้นที่จากเดิม35ไร่เพิ่มเป็นอีก20ไร่รวมแล้ว55ไร่
ขาเรียกลดการกระจายของช้างนะครับในโซนที่ก่อนเนี่ยช้างจะเขาก็จะกระจายในการเดินไปเดินมาอยู่เมื่อมีเรื่องของการบังคับเส้นทางเดินให้ช้างเขาเดินเนี่ยจากการผลการวิจัยของเขาก็ทำให้ทราบว่านะครับช้างเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินบีบในเส้นทางที่เราบังคับได้โมเดลแห่งนี้เป็นการต่อยอดไปสู่พื้นที่ต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติเขาอ่างรืนัยซึ่งมีปัญหาลักษณะเดียวกันเพื่อปรับพื้นที่ให้มีศักยภาพในด้านของแหล่งน้ำและแหล่งอาหารป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างคนกับสัตว์ป่าธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานหลังจากต้องตกเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำนานถึง14เดือนโดยไม่ได้กระทำความผิดนะครับและครอบครัวต้องกู้เงินเพื่อสู้คดีจนเป็นหนี้ล่าสุดนักมวยอดีตแชมป์สภามวยเอเชียวัย31ปีที่ชื่ออัจฉริยะหรือแม็กซ์ซึ่งตอนนี้ได้รับอิสรภาพแล้วก็กลับมามุ่งมั่นฝึกซ้อมเตรียมขึ้นชกชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานมีรายละเอียดครับมันเป็นซีนามิคือเราไม่มีใครรู้ตัวไม่มีใครจะรู้เรื่องฮะพอเข้าไปในห้องปุ๊บเขาถามผมคำเดียวแค่นั้นแหละคุณเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหมคุณมีหมายจับนะครับโอ้ผมมีชาบแล้วขาเลยนี่คือความรู้สึกของนายอัจฉริยะวิโรจน์สุโนบลหรือแม็กซ์อดีตแชมป์สภามวยแห่งเอเชียถูกควบคุมตัวที่สนามบินดอนเมืองระหว่างเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภทที่1หรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายจำนวน3ล้านเม็ดและมีผู้ต้องหารวม10คนมันปวดร้าวกับความกฎหมายของไทยเราเนี่ยในมือผมยังเป็นลอยตายพูดต้องใช้ยาบำบัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนายอัจฉริยะหรือแม็กซ์ติดคุกที่เรือนจำจังหวัดระนองนาน14เดือนโดยไม่ได้กระทำผิดจากการซัดทอดจากหนึ่งในผู้ต้องหาที่อ้างว่าเป็นแฟนและรถยนต์ที่ถือเป็นหนึ่งในหลักฐานโดยเมื่อปี2558แม็กซ์ขายรถคันดังกล่าวต่อให้กับรุ่นพี่นักมวยจากนั้นรุ่นพี่ขายต่อให้กับเต็มรถที่นครปฐมก่อนที่เต็มรถจะขายต่อให้กับผู้ต้องหาคดียาเสพติดเมื่อปี2561จากนั้นจึงมีการขยายผลมาจับกุมอดีตแชมป์สภามวยเอเชียเนื่องจากมีชื่อเป็นเจ้าของรถหลังจากที่มีการโอนลอยมาตลอดก่อนที่ภรรยาและทนายจะรวบรวมหลักฐานสู้คดีจนนายอัจฉริยะได้รับอิสรภาพเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโจทย์ก็เป็นตำรวจนะฮะพอทนายผมถามตำรวจว่าเอาชื่อผมมาจากไหนชื่อผมเข้ามาในเรื่องนี้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาเอามาจากทะเบียนรถแค่นั้นแหละฮะนี่คือสำคัญที่สุดครับพร้อมกับหลักฐานที่ผมขายโอนลอยรถซื้อรถทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวนายอัจฉริยะและทนายเคยยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอาผิดชุดจับกุมขณะเดียวกันได้ยื่นอุทธรณ์อีกรอบต่อกระทรวงยุติธรรมหลังไร้เงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียวเนื่องจากในคำพิพากษาของศาลจังหวัดระนองมีคำวินิจฉัยว่ายกประโยชน์อันควรสงสัยให้จำเลยในคดีร่วมกันค้ายาเสพติดจึงไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาตอนผมจะออกมานะฮะผมนี่ก็ดีใจมากเลยว่าผมจะเรียกร้องค่าเสียหายเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างผมจะเอาให้มันสะสมนะฮะแต่พอมาถึงณวันนี้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยฮะผมก็บอกกับเมียผมเดี๋ยวก็ผ่านไปไม่รู้ว่าอีกกี่ไฟนะฮะกว่าจะปลดหนี้ได้นายอัจฉริยะในชื่อนักมวยแม็กซ์ทออัจฉริยะกำลังฟิตซ้อมร่างกายเพื่อขึ้นชกในไฟท์ชี้ชะตาอนาคตนักมวยของตัวเองหลังได้โอกาสจากผู้จัดให้ขึ้นชกกับแก้วฟ้าลิงลมเดลิเวอรี่ชิงแชมป์ WBA เอเชียเซาท์ในวันที่26กันยายนนี้ตอนแรกที่ออกมาก็คงคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวทางต้นสังกัดเขาก็คงจะจัดเขาตามปกติอะไรเงี้ยนะครับทางต้นสังกัดเขาเหมือนกับคิวเต็มแล้วก็คือจะไม่ได้เอาเขาไปจัดก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาเด็กคนนี้มาเป็นการให้โอกาสน้องเขาด้วยนะครับแล้วก็หลังนั้นก็เลยติดต่อเขามาชกในรายการมันเป็นไฟแรกของผมจากที่ผมต้องเข้าไปนอนในคุกฟรีๆตั้ง14เดือนผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมันเป็นไฟที่ชะตาของผมฮะว่าผมจะเดินต่อหรือว่าผมจะพอผมจะทำให้มันเต็มที่ครับสู้ๆครับณัฐวัฒน์อิงควิธานข่าวสามมิติรายงานศิลปินตลกครอบครัวและญาติร่วมไว้อาลัยกับคุณโรเบิร์ตสายควันนะครับหลังจากเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19เปิดเผยว่าวันนี้
พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่6คนทำให้มีผู้ป่วยสะสมรวม 3,506 คนรักษาหายแล้ว 3,340 คนยังอยู่ที่โรงพยาบาล107คนเสียชีวิตรวม59คนส่วนในต่างประเทศยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอินเดียเพิ่มขึ้น 92,605 คนทำให้ยอดติดเชื้อสะสมในอินเดียมีมากกว่า 5,400,000 คนเสียชีวิต 86,752 คนคาดว่าผู้ติดเชื้อในอินเดียจะแซงหน้าและขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกแทนที่สหรัฐในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลกอยู่ที่ 31,024,659 คนเสียชีวิต 962,074 คนศิลปินตลกจำนวนมากครอบครัวและญาติร่วมพิธีรดน้ำศพนายไพฑูรย์พุ่มรัตน์หรือโรเบิร์ตสายควันศิลปินตลกชื่อดังที่วัดสุทธิสะอาดย่านนิมิตใหม่หลังจากโรเบิร์ตสายควันรู้ตัวว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเพียงไม่กี่เดือนก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวานนี้มีกำหนดสวดพระอภิธรรม7วันตั้งแต่คืนนี้จนถึง26กันยายนและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่27กันยายนโดยในเย็นวันที่27จะมีนักแสดงตลกร่วมแสดงที่วัดเพื่อไว้อาลัยกับโรเบิร์ตสายควันเป็นครั้งสุดท้ายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตอุบลราชธานีสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยิงปะทะกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ5คนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมราชเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก่อนยึดยาไอซ์น้ำหนัก100กิโลกรัมซุกซ่อนในกระสอบปุ๋ยและปลอกกระสุนปืน M16 กับปืนขนาด9มิลลิเมตรจำนวน20ปลอกโดยกลุ่มผู้ต้องหาอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเตรียมเสนอชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐคนใหม่ภายในสัปดาห์หน้าแทนนางรูธกินส์เบิร์กที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย87ปีซึ่งผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อนั้นจะเป็นผู้หญิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงอีกครั้งก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐคนใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ตำรวจสหรัฐเร่งไล่ล่ามือปืนที่ก่อเหตุกราดยิงกลางงานปาร์ตี้ที่สวนหลังบ้านแห่งหนึ่งที่เมืองโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กเมื่อคืนวานนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก14คนขณะนี้ตำรวจยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีมือปืนก่อเหตุกี่คนรวมไปถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้สามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศงานเทศกาลเรือตัดน้ำแข็งครั้งที่7นะครับที่จัดขึ้นที่แม่น้ำเนวาในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียภายในงานก็มีการจัดแสดงเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์4ลำและการแสดงประกอบแสงสีเสียงดนตรีนะครับใจกลางแม่น้ำอย่างสวยงามคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับI'm sorry.